ความเชื่อและค่านิยมเป็นโจทย์ที่ยากของการลดเผาลดจุดเทียนโดยเฉพาะในพื้นที่เยาวราชที่มีการจุดธูปเผากระดาษตลอดทั้งปีเพราะในย่านนี้นอกจากจะเป็นย่านของคนไทยเชื้อสายจีนแล้วยังเป็นย่านที่มีศาลเจ้าและมีวัดจีนซึ่งมักจะมีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาทำบุญอย่างไม่ขาดสายส่งผลให้ในย่านนี้ยังมีการจุดธูปและเผากระดาษตลอดทั้งปีแม้จะไม่ใช่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็ตามหัวหน้าโครงการวิจัยแนวทางจัดการมลพิษจากการจุดธูปในศาลเจ้ากล่าวถึงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบว่าบริเวณเยาวราชมีจำนวนศาลเจ้ามากกว่า26แห่งและมีปริมาณการใช้ธูปเป็นจำนวนมากส่งผลให้คุณภาพอากาศมีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แฝงตัวอยู่ในชุมชนและบริเวณศาลเจ้าดังนั้นทางทีมวิจัยจึงได้คิดค้นแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่นควันจากการจุดธูปที่ไม่ทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเยาวราชและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโครงการก็อยู่ในขณะที่เป็นการสื่อสารนะครับโดยเราพยายามที่จะได้รับความร่วมมืออย่างดีแล้วกันนะครับจากทางศาลเจ้านะครับในย่านเยาวราชนะครับแล้วก็ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆเช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตนะครับเช่นกรมการปกครองนะครับเขตนะครับแล้วตัวกทม.เองนะครับรวมทั้งผู้ดูแลศาลเจ้าหลายๆแห่งแล้วก็รวมถึงพระนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการรณรงค์การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับแล้วก็เรามีความสื่อสารชัดเจนนะครับว่า1เราจะไม่จุดนะเราขอความร่วมมือว่าสื่อสารว่าถ้าไม่จุดนะครับจะได้ไหมโดยใช้การสื่อสารแบบจากใจนะครับซึ่งก็มีอาจารย์วิทยาชัยเป็นตัวเป็นคนขับเคลื่อนตรงนี้เอาละแต่ว่าถ้าเกิดยังต้องการจุดอยู่ยังไม่พร้อมก็มีผลิตภัณฑ์ทูบศิลปกรรังสรรค์เนี่ยครับเป็นตัวตอบโจทย์ตรงนี้ไปสำหรับเป้าหมายในการทำวิจัยคือการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้ลดลงจากเดิมจากการคาดการณ์หากมีการใช้ทูบศิลปกรรังสรรค์จะทำให้ควันทูบหายไปจากพื้นที่เยาวราชประมาณ 3-4 เท่าคาดว่าจะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ได้เพราะจากการวิจัยพบว่าหากระยะเวลาการจุดทูบที่สั้นลงจะช่วยลดปริมาณการปล่อยควันออกมาในอากาศได้มากยิ่งขึ้นคือถ้าทูบแบบเดิมเนาะถ้าจุดแบบเต็มเนี่ยนะครับมันก็จะมีปริมาณมลพิษ PM 2.5 เท่ากับทูบเต็มเนี่ยนะครับคราวนี้เนื้อทูบมันหายไปเลยแค่นี้นะครับแสดงว่ามันหายไปประมาณสัก 3-4 เท่าใช่ไหมครับถ้ายังจุดอยู่อันนี้คือเป็นตัวเลขที่เราประเมินคร่าวๆว่ามันน่าจะลดลงมาได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องสื่อสารให้ดีว่าไอ้ตัวเนื้อทูบเองเนี่ยนะครับที่เป็นโครงการวิจัยของเราเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกพัฒนาให้มีควันน้อยนะครับแต่ว่าเราเพียงลดระยะการจุดให้มันสั้นลงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันไม่มีการเผาเนี่ยนะครับมันเหลืออยู่เพราะว่าจากการที่อาจารย์วีรวัฒน์เขาไปสำรวจเนี่ยนะครับเพราะว่ามีการทิ้งทูบที่ยังเหลืออยู่อะเยอะแยะเลยนะครับจะทำไงที่จะลดของเสียตรงนี้นะครับก็เลยตอบโจทย์ในเรื่องของการลดPM 2.5ในตัวมันเองที่จุดน้อยลงนะครับของเสียที่มันจะเกิดขึ้นก็น้อยลงนะครับแล้วก็การจัดการก็ง่ายขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้วยซ้ำเพราะว่าตัวดอกทูบมันน้อยลงใช่ไหมครับงั้นผู้ผลิตก็จะมีต้นทุนการผลิตที่น้อยลงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรวัฒน์สิริเวสมาศจากคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ออกแบบทูบศิลปากรรังสรรค์กล่าวว่าการทำทูบลดฝุ่น PM 2.5 นั้นมาจากการสำรวจของทางทีมวิจัยซึ่งพบว่ากว่า 80-90% หลังปักทูบเสร็จเจ้าหน้าที่ประจำศาลเจ้าจะเก็บทูบไปทันทีจากนั้นทูบที่เหลืออยู่จะกลายเป็นขยะและไม่สามารถนำมาใช้งานต่อได้ประกอบกับปัญหามลภาวะในพื้นที่เยาวราชพบว่าควันทูบกลายเป็นต้นตอของการสร้างฝุ่นควันมากที่สุดทางทีมวิจัยจึงคิดค้นทูบลดฝุ่น PM 2.5 ที่มีขนาดสั้นลงเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการดูแลในศาลเจ้าผมว่าการออกแบบทูบหรือว่าการผลิตทูบอันรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการออกแบบเสียทีเดียวฮะเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอ้างอิงตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกเก็บมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณการปล่อยควันระยะเวลาในการปล่อยควันนะฮะเราก็อ้างอิงจากทูบตัวเดิมนะครับที่ถ้าเราสังเกตทูบตัวเดิมจะมีความยาวประมาณนี้นะครับประมาณ20เซนนะครับฮะเบื้องต้นง่ายๆเลยและที่เราสามารถทำได้ในระยะเวลาเพียงแค่เริ่มต้นของโครงการหลังจากที่ได้จัดสัมมนาจัดการเก็บข้อมูลไปแล้วก็คือการลดปริมาณนะฮะของตัววัตถุดิบในการทำทูบนั่นเองนะครับซึ่งจากปริมาณ20เซนนะฮะในเวอร์ชั่นแรกๆเราจะเหลือแค่ 2.5 หรือ2เซนนั่นหมายความว่าเราลดปริมาณเนื้อผงทูบหรือดอกทูบไปแล้ว 90% นะครับแล้วเราก็ถึงจะมีเป็นเวอร์ชั่นอันนี้ขึ้นมาเพราะว่า
จาก2เซนเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาในการจุดประมาณ 2-3 นาทีก็หมดละนะฮะซึ่งเราก็สังเกตจากพฤติกรรมของผู้มาไหว้เจ้าในศาลเจ้าที่มักจะจุดอธิษฐานแล้วเมื่อปักทุบก็จะถูกเจ้าหน้าที่เก็บนะฮะเพราะนั้นในเรื่องของการใช้มันจะใช้ปริมาณแค่น้อยมากอย่างไรก็ตามก็มีการประนีประนอมนะฮะในการทำทูบต้นแบบตัวนี้ให้มีความยาวมากขึ้นนะฮะประมาณนี้ประมาณ 5-6 เซนนะฮะซึ่งถ้าจะจุดเพื่อให้ตัวดอกทูบเนี่ยไหม้หมดจริงๆก็อาจจะใช้เวลา 5-6 นาทีนะครับก็อย่างน้อยในกรณีที่ต้องการจะจุดให้มีระยะเวลานะฮะก็ยังได้ระยะเวลาที่กำหนดอย่างไรก็ตามก็ถือว่าทูบนี้ได้ลดปริมาณทั้งตัววัตถุดิบและก็ระยะเวลาในการเผาไหม้เนี่ยไปแล้วไม่ต่ำกว่า 6-70% ของทูบเดิมครับดังนั้นตรุษจีน2566นี้หากใครอยากทดลองใช้ทูบศิลปากรรังสรรค์ทดลองใช้ได้บริเวณศาลเจ้าเล่งป่วยเอี้ยซึ่งจะมีการนำทูบมาวางไว้ข้างๆกับทูบธรรมดาเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่อยากจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงตรุษจีนโดยทางวิจัยยืนยันว่าแม้ทูบจะมีขนาดสั้นลงแต่รับรองว่าจุดแล้วสื่อสารถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แน่นอนแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปัญหาฝุ่นควันได้อีกด้วย